เราไปชมไฮไลท์ของคู่นี้นะครับบางกอก FC เจ้าบ้านครับพบกับไหลไรนอร์ทกรุงเทพครับนาวเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับมาไปหมดเนี่ยใครฝั่งไหนบอลฝั่งนู้นไปบอลกลุ่มใหม่เข้ามาก่อนเล่นก็เป็นเข้มนะครับบางกอก FC นี่มาเชียร์กันเต็มที่นะครับเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะครับผู้ตัดสินวันนี้ครับณัฐวุฒิพรชัยวิรุณครับเริ่มเล่นเปิดเกมนี่ต้องกอง FC ครับทักทายก่อนดูสามตูครับสนั่นยังเซฟไม่ได้ครับมาช้าครับตั้งสบายครับติดลูกนะก็น้องกรุงเทพครับมีโอกาสทักทายก่อนนะครับมากกว่าครับแล้วก็จากการยิงนะครับของวีดอคมนะครับว่าไม่เข้ากรอบครับแล้วแต่ไม้แล้วใส่ครับไม่เข้ากรอบนะครับก็เลยยังไม่ได้ประตูครับยังชินชูอยู่ครับแต่ไปได้เหลี่ยมแล้วครับไปยิงแคบตรงนี้ครับเสียดายนิดนึงครับกระโดนไปมุ่งแต่วรพัฒน์กดไม่ลงครับมุ่งข้ามคานไปครับอย่าง0-0ครับการมากครับทักกันนะครับใช่หลังครับริบารีครับเล่นต่างชาตินะครับโยนเข้าไปครับมีบางคู่เข้าชาร์จ3ประตูครับอันนี้พงครับออกมาเซฟไม่ได้ได้ประตูนะครับยีระพงครับยีระพงลุกมาลุกครับออกมาได้ครับขวางไว้ครับซ้ำครับซ้ำใส่แล้วครับก็เป็นโอกาสของน้องกรุงเทพครับบริบาลีลุกเข้าไปแต่ว่าไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ครับติดกล้องครับเข้าได้กว่าครับแต่เจ็บหลังกำลังจะพักออกมาครับเซ็นเตอร์ครับพิทัศน์ติดกลางเลยครับก็เสมอกันไปครับ 0-0 ไปคนละแต้มครับวันนี้ครับเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ